ช่วยกันอีกคนละหน่อยตอนนี้ยอดมาแบบก็ขายดีอะค่ะเพราะว่าเรามาด้วยดวงเราดีเราก็ต้องขายดีเป็นธรรมดาถามว่าเฮ้ยมันอยากจะเป็นที่หนึ่งไหมถ้ามันมีโอกาสจะไปถึงจุดที่เป็นที่หนึ่งได้หนูก็พูดตรงว่านะวันนี้หนูก็อยากได้มันแพ้มาเยอะแล้วอะพี่สองรายแรกยังเป็นศูนย์อยู่ไม่ได้เลยหนูว่าการขายของมันเป็นศิลปะที่แยบยนต์630บาทจ้าก็หนูก็ทำได้ดีในทุกๆรอบเลยค่ะผมมีประสบการณ์การไลฟ์มาเยอะภาย2ชั่วโมงครับผมขายได้8ล้านว้าวต้องวอกพองครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่กดเข้ามาเลือกได้เลยมีใบก้อนเขียวราเวนเดอร์ไลฟ์แรก0บาทไลฟ์ที่2 188บาทไม่เต็มมันติดมันน้อยไหมที่ขายไม่ได้มันก็น้อยเพราะว่าเราเป็นคนที่ขายดีมาตลอดพอรู้สึกกับพี่อาทิตย์ที่แล้ว8ล้านอาทิตย์นี้0บาทอ่ะค่อนข้างเครียดเหมือนกันสำหรับการเก็บตัวไลฟ์ในวันแรกเพราะว่าหนูไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์ขนาดนั้นการไลฟ์ครั้งแรกของผมตื่นเต้นนะครับแต่ผมเป็นคนนิ่งๆก็เลยแบบอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นแต่จริงแล้วข้างในตื่นเต้นพร้อมแล้วค่ะตอนแรกเอาจริงยังเอ๋อด้วยนะเหมือนคนเมาอ่ะมันนอนน้อยอ่ะมาจ้ามาจ้าสวัสดีจ้าถ้าพี่นัทตัวจริงต้องว่าพี่เนสตายแล้วนะคะมาแล้วค่ะช่วยกันอีกคนละหน่อยตอนนี้ยอดมาแบบทำอะไรก็ได้ค่ะที่ให้ลูกค้าซื้อดูชอบหน้าเหมาหน่อยแม่แถวแม่แถวเหมาให้หนูหน่อยแม่แถวเหมาให้หนูหน่อยดวงด้วยความสวยด้วยค่ะฮะดวง50ความสวย50ค่ะเป็นของว้ายยอดมาอีกแล้วขายได้นิดหน่อยครับผมรู้สึกโอเคในผลงานของตัวเองนะเพราะว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยก็ดีนะมีตุ๊บบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกหลักสิบหลักร้อยนี่ถือว่าเป็นการสตาร์ทที่โอเคแล้วอย่าว่าแต่การขายหรือคนดูมันก็ไม่มีมันก็อร่อยอ่ะไม่ใช่แต่มันฉันเคี้ยวไปจริงๆมันจะเค็มๆหน่อยนะสำหรับผมโอเคนะผมพอใจนะเพราะผมไม่เคยไลฟ์ใน Shopee เลยเฟียสเขาก็จะมีความสามารถรอบด้านถึงแม้จะพูดไม่เก่งแต่เขามีเสน่ห์ยากผมเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยแหละแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือถ้าวันไหนรู้สึกว่าเรามีเวลามากพอนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้ก็เหมือนจะต้องใช้ energy เยอะในการไลฟ์เบาด้วยแล้วก็แบบถึงซอกถึงมุมอะไรเงี้ยเอาจริงๆวันแรกหนูต้องยอมรับว่ามันมีความขรุขระแหละผมไม่ได้คาดหวังว่ายอดขายจะเยอะในช่วงของไลฟ์แรกอยู่แล้วฉะนั้นยอดขายขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วสำหรับผมมันเป็นช่องใหม่ที่มันเปิดใหม่เหมือนร้านค้าเพิ่งเปิดวันแรกอะคนยังไม่รู้จักอันนี้คือร้านค้าที่โนเนมเหมือนพี่เดินไปถนนสมมุติบรรทัดทองแล้วมีคนตั้งร้านขึ้นมาร้านนึงแต่อยู่ในซอกซอยเลยอะต่อให้เขาอร่อยอะพี่ก็ไม่เห็นเขาแต่ถ้าใส่โค้ดแล้วจะเหลือแค่455บาทเท่านั้นจ้าในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ตัวเองทำก็เต็มที่ในแบบที่ควรจะเป็นคือปกติหนูจะใช้คอมหนูก็รู้สึกว่าโอเคอะไรที่หนูทำได้แล้วมันทำให้มันเฮฟฟันขึ้นก็อยากทำ44บาทกับ12ห่อ1แพ็คสุดจึ้งห่อละ 1.3 กรัมมีขายได้แล้วก็ขายไม่ได้เลยตอนเช้านะคะก็ขายไม่ดีเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเกรงคือไลฟ์ครั้งแรกเลยไม่ค่อยชินไม่ค่อยคุ้นเคยอะค่ะก็ยากจีเซลเป็นคนที่ภาษาอังกฤษดีมากเวลาขายสมมุติอนาคตยังมีความที่มันแบบขายต้องใช้ความแพงอยู่ So if you've ever tried ข้าวแกงน้อย then you would know that these two flavors are actually not the same because this one actually has kind of like a sweetness to it and is much more crunchy แต่ว่าหนูกดดันมากแล้วก็เครียดมากค่ะที่หนูมาไลฟ์เนี่ย4ชั่วโมงหนูก็ได้เยอะอยู่ค่ะถ้าหนูไปทำงานมันคือการแลกเลยแค่นั้นมันคือแลกก็แลกกับอนาคตไงคะย้ำนะฮะถ้าคุณจะหาเฮลตี้สแน็คนะครับบอกเลยว่าถามว่าเฮ้ยมันอยากจะเป็นที่หนึ่งไหมพุทธพี่ถามอย่างเงี้ยผมก็ตอบแบบน่ารักแหละว่าแบบนะแบบมาหาวิตรภูมิวิตรภาพถามว่าอยากได้ที่หนึ่งปะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรติด1ใน4ให้มีแอร์ทามเยอะๆก็พอและรายการนี้ไม่ได้มองหาแค่นักขายอย่างเดียวแต่คุณต้องเป็นนักขายที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ได้อยากให้ตรงนี้เป็นจุดที่เปิดทางให้เราไปทำอย่างอื่นเพราะยังคงคิดถึงการทำรายการโทรทัศน์รายการทีวีหรือรายการเอนเตอร์เทนเมนต์จะไลฟ์จะอะไรก็แล้วแ
หนูอยากไปทำอย่างอื่นบ้างหนูจะทำให้ทุกคนตายใจก่อนหนูจะขายแบบไม่สนใจยอดก่อนเพราะตอนท้ายอ่ะหนูจะทำให้ยอดได้เยอะหนูจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเซอร์ไวเวอร์ตัวจริงนี่รักใครชอบใครอย่าลืมส่งกำลังใจตามไปเชียร์ไปอุดหนุนกับผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบในไลฟ์ของพวกเขากันเยอะๆนะครับ